คราวนี้การที่เราจะมาทำเกาะหินเนี่ยนะครับอยู่ที่หินที่เราจะทำอยู่ที่รูปทรงของหินว่าเราต้องการเกาะแบบใดนะครับให้หินก้อนนี้ตั้งได้อยู่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับสวัสดีครับพบกับ Bonsai Station ครับวันนี้อยู่ในสถานี Workshop Station ผมจะมาแนะนำหินและวิธีการทำก้อนหินเพื่อนำบอนไซมาเกาะหินนะครับหรือทำสวนถาดนะครับหินที่เราจะนำมาทำเป็นไม้เกาะหินหรือเอามาจัดสวนถาดเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยต้องเป็นหินเนื้อแข็งนะครับเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยนะครับเวลาเกาะต้นไม้ไปแล้วเนี่ยเวลาที่รากแนบต้นไม้ไปแล้วรากจะมีการรัดเมื่อหินเนื้อแข็งเนี่ยจะทำให้หินไม่เสียหายหรือบิ่นหรือแตกร้าวนะครับการทำไม้เกาะหินเนี่ยนะครับใช้หินได้ทุกชนิดครับแต่จะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้หินอย่างไรนะครับหินที่มีความสวยงามมีลวดลายรูปทรงนะครับหินเมืองไทยจะมีอยู่หลากหลายรูปทรงมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งเนื้อมีหลากหลายสีในก้อนเดียวกันหรือเป็นหินปูนหินยอดนะครับมีให้เลือกหลากหลายหินชั้นนะครับคราวนี้การที่เราจะมาทำเกาะหินเนี่ยนะครับอยู่ที่หินที่เราจะทำอยู่ที่รูปทรงของหินว่าเราต้องการเกาะแบบใดนะครับถ้าหินก้อนค่อนข้างกลมหรือลีลาของหินน้อยอะไรอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะหาเหลี่ยมมุมที่เหมาะสมนะครับตั้งขึ้นหรือเอนลงวิธีการเราจะเกาะด้านข้างหรือเกาะด้านบนนะครับอยู่ที่ลักษณะของหินโชว์หินที่มีลวดลายหน้าที่ดีที่สุดจะเป็นด้านหน้าของหินนะครับแล้วก็เป็นการเลือกเป็นการอิสระทางความคิดนะครับว่าเราจะตั้งขึ้นเอียงนอนนะครับใน1ก้อนอาจทำได้หลายวิธีเราเลือกด้านที่ดีที่สุดก่อนนะครับแล้วเราก็มาหาหน้าหินนะครับมาเข้าวิธีการทำของเรานะครับหรือหินที่มีลักษณะสูงนะครับเราอาจจะเกาะด้านข้างของต้นไม้เกาะด้านข้างโชว์หน้าหินนะครับเกาะทางด้านนี้เพื่อให้ต้นขึ้นไปหรือต้นตกลงมาหรือเกาะด้านข้างของหินด้านข้างแบบนี้แล้วก็โชว์ต้นลำต้นของต้นไม้นะฮะส่วนวิธีการทำเนี่ยเราใช้ปูนเป็นฐานรากของที่จะทำให้หินตั้งต้นได้นะครับผมตัดฟิวเจอร์บอร์ดนะครับฟิวเจอร์บอร์ดตัวบางๆเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะยาวๆนะครับถ้าผมจะทำยกตัวอย่างก่อนว่าผมจะทำก้อนนี้แต่เราจะให้หินก้อนเนี้ยตั้งได้อยู่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับก่อนอื่นผมจะกำหนดคร่าวๆฐานของก้อนหินก่อนนะครับว่าจะเราต้องการฐานกว้างยาวแค่ไหนนะครับผมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเพื่อง่ายแก่การทำและจะดูเรียบร้อยนะครับไม้จะดูรอบหินจะดูเรียบร้อยดีนะครับถ้าเราต้องการลักษณะหินที่ตั้งหรือเอียงเล็กน้อยอยู่ที่องศาของเราที่เราต้องการทำก่อนนะครับหาเหลี่ยมหามุมให้ดีก่อนนะครับครับฟิวเจอร์บอร์ดผมก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับใช้ลวดล็อกเอาไว้นะครับหินผมต้องการให้เอียงสักนิดนึงนะครับการที่เอียงเนี่ยเราก็หาหินตัวอื่นมาช่วยได้นะฮะหาหินตัวอื่นมาช่วยประคองไว้หาองศาเอานะครับปูนทรายครับผสมไว้แล้วนะครับ
ูนซีเมนต์นี่แหละครับปูนซีเมนต์ธรรมดาเลยนะฮะผสมทรายนะครับทำเป็นฐานสำหรับบางก้อนนะครับอาจจะมีรูปทรงอยู่แล้วนะฮะพื้นเรียบอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำฐานก็ได้นะครับแล้วก็เกาะใช้เกาะทางบริเวณด้านนี้ก็ได้ด้านบนก็ได้นะครับสำหรับที่มีฐานอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดหน่อยนะครับก็มีพื้นฐานอยู่แล้วที่ดีก็ไม่จำเป็นต้องทำฐานก็ได้ก็ใช้เกาะหินได้เลยนะครับส่วนก้อนนี้นะฮะเป็นก้อนที่ผมซื้อต่อมานะฮะเขาจะทำฐานเล็กไปนิดนึงนะครับเวลาฐานเล็กเนี่ยนะฮะถ้าเล็กเกินไปจะทำให้ก้อนหินเนี่ยฐานไม่มั่นคงนะครับฐานไม่มั่นคงค่อนข้างที่จะหวั่นไหวแล้วก็จำเป็นต้องเพิ่มฐานรากให้แข็งแรงขึ้นนะครับจึงจำเป็นต้องมีฐานนะฮะเวลาเราปลูกไปแล้วฐานรากเนี่ยจะแข็งแรงมั่นคงแล้วจะไม่ค่อยล้มนะฮะจะไม่ล้มไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่ฐานไม่แข็งแรงเราก็ควรเพิ่มฐานไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเพิ่มให้ฐานใหญ่ขึ้นนะฮะก้อนหินก้อนนี้จะมีลีลาที่สวยงามนะฮะเกาะได้หลายด้านมากนะครับเกาะได้หลายด้านอยู่ที่จินตนาการของเรานะครับส่วนก้อนนี้หินจะเป็นหินชั้นนะฮะมีลีลาที่สวยงามนะครับมีลายลวดลายที่สวยงามนะครับก็ทำได้อีกเช่นกันเราก็ดูว่าเราจะใช้ด้านไหนขึ้นนะครับชอบด้านไหนนะครับถ้าชอบด้านแหลมขึ้นเราก็ใช้ตั้งได้เช่นกันครับเวลาเราทำก็เหมือนก้อนที่ผ่านมาก็คือใช้หินก้อนอื่นหรือไม้หรืออะไรก็ได้นะฮะช่วยพยุงเข้าไว้นะครับช่วยพยุงในการทำนะครับเราก็จะได้ก้อนหินที่เป็นไม้เกาะหินนะครับส่วนในกรณีจัดสวนถาดนะครับจัดสวนถาดแล้วก็ใช้หินแบบนี้ทำฐานเหมือนกันนะครับทำฐานแล้วก็ไปตั้งในถาดที่เราต้องการแต่ถาดที่เราไปวางเนี่ยเป็นถาดบางเพราะฉะนั้นฐานที่ทำอาจจะบางหน่อยนะฮะจะบางกว่าทำเกาะหินนะครับแล้วก็ในการจัดสวนถาดจะต้องใช้หินชนิดเดียวกันนะครับอยู่ในถาดเดียวกันหินชนิดเดียวกันถาดเดียวกันนะครับต้นไม้ชนิดเดียวกันซึ่งการจัดสวนถาดเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้อีกทีนึงนะครับว่าเราจะมีวิธีการเลือกการวางอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำไม้เกาะหินโดยที่มีหินเป็นวัตถุดิบนะฮะหินเป็นวัตถุดิบแล้วก็เราก็มาทำเกาะหินซึ่งขนาดของก้อนหินเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับขนาดของต้นไม้นะครับถ้าหินก้อนเล็กเราก็จะใช้ต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากนะฮะก็พุ่มจะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วเวลาเราทำเกาะหินก็ต้องดูพันไม้นะครับถ้าเป็นพวกโพไซไกเนี่ยเวลาเราเกาะหินไปแล้วนะครับเกาะหินไปแล้วช่วงที่เราจะเอาขึ้นมาทำบอนไซนะฮะจะต้องต้นเล็กกว่าหินพอสมควรเพราะเวลาช่วงที่เราสร้างต้นไม้จะโตขึ้นมาอีกนะครับโพไซไกเนี่ยเป็นพันไม้ที่เหมาะสำหรับในการทำเกาะหินส่วนพวกโมกม่วงเจริญเชอร์รี่แคะเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมมาทำเกาะหินกันนะครับพวกนี้ก็จะต้องให้ได้ต้นสมส่วนกับก้อนหินเลยนะฮะแล้วเราก็นำมาทำเป็นบอนไซซึ่งวิธีการทำไม้เกาะหินเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันอีกทีนึงว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับตอนนี้เราทำเอาวัตถุดิบกันก่อนนะครับเอาวัตถุดิบเพื่อที่จะไปทำเกาะหินกันก่อนแล้วติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับเราจะทำเรื่องการวิธีการเกาะหินวิธีการออกแบบรูปทรงนะครับThank you.
ชฟที่ดีเลือกวัตถุดิบที่ดีมาคัดสรรเพื่อปรุงอาหารให้อร่อยผนวกกับฝีมือของเขานะครับก็จะได้อาหารรสเลิศเช่นกันครับการทำบอนไซนะครับบางครั้งเราก็จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบหรือโครงสร้างที่ดีเพื่อมาทำบอนไซเช่นกันนะครับการเลือกหินเลือกต้นไม้เลือกพันไม้ให้เหมาะสมซึ่งกันและกันล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำผลงานให้ออกมาได้ดีสำหรับฝีมือการใส่ใจการอดทนเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องใส่ลงไปในผลงานนั้นครับสวัสดีครับ